คุณหมอมาเพิ่มอีกสองเหรอมาเพิ่มสองกับสามมาสองนี่เป็นคุณหมอผู้หญิงใช่ไหมฮะหญิงหนึ่งชายหนึ่งคุณหมอก็ต้องภาวนาไม่ใช่คุณหมอก็ต้องภาวนามองหาอันอื่นวิธีการอื่นนอกจากภาวนาไม่มีที่จะแก้จิตแก้ใจของเรายกจิตยกใจของเราให้พ้นจากกระแสมีแต่การภาวนาเท่านั้นที่สามารถจะยกกระแสจิตของเรานี่ให้พ้นจากกระแสของโลกได้คำว่าโลกถ้าหากว่าเรามองกว้างมันชอบกว้างไปมองแคบๆมันก็เป็นการมองโลกเหมือนกันโลกตรงไหนก็มีดินมีน้ำมีลมมีไฟในเมื่อมองใกล้ๆดินน้ำลมไฟก็มีอยู่ไม่ได้บกพร่องเราจะไปหามองไกลทำไมพระพุทธเจ้าท่านพ้นจากโลกท่านก็พ้นจากดินจากน้ำจากลมจากไฟเราจะหมายอะไรเป็นโลกมันก็ดินน้ำลมไฟอันนี้โลกเป็นโลกพระพุทธเจ้าพ้นจากโลกก็พ้นจากดินจากน้ำจากลมจากไฟพระพุทธเจ้าท่านพ้นจากโลกได้พ้นด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันพ้นจากโลกได้ก็พ้นได้โดยวิธีการบำเพ็ญจิตภาวนาเราก็เช่นเดียวกันไม่มีทางอื่นมีแต่การบำเพ็ญจิตภาวนาเท่านั้นวิธีอื่นๆมีแต่ที่จะผูกพันมีแต่จะผูกมัดให้แนบแน่นยิ่งขึ้นไปไม่รู้อะไรมาผูกจะว่าโลกผูกก็ไม่ใช่จะว่าดินผูกก็ไม่ใช่จะว่าน้ำผูกก็ไม่ใช่จะว่าลมผูกก็ไม่ใช่จะว่าไฟผูกก็ไม่ใช่จะว่าใจผูกก็ไม่ใช่อีกเพราะในเมื่อถามใจลงไปจริงๆแล้วใจเจ้าไปผูกดินผูกน้ำผูกลมผูกไฟเหรอใจเขาไม่เคยตอบว่าเขาไปผูกดินผูกน้ำผูกลมผูกไฟหรือเอาใจไปผูกไว้กับดินกับน้ำกับลมกับไฟเขาไม่ได้ว่าสักทีใจก็เป็นใจอยู่อย่างนั้นและทีนี้อะไรผูกกิเลสผูกกิเลสมันผูกเอาจิตของเรานี่ผูกไว้กับโลกผูกไว้กับกองดินกองน้ำกองลมกองไฟผูกไว้กับกองเกิดกองแก่กองตายพระพุทธเจ้าท่านพ้นจากโลกก็พ้นจากความเกิดความแก่ความตายนี่เองนี่พ้นจากโลกนี่ก็คือพ้นจากในสรีระก้อนโลกก้อนนี้
นักปราชญ์ท่านกล่าวเอาไว้มีหมู่หนอนถึง80ตระกูลคำว่าหมู่หนอนนี่หมู่กิมีชาติหรือเจ้าหมู่สัตว์ที่จะสมมติเรียกว่าอะไรอะไรนี่มีมากมายกายกองทีเดียวที่เกิดที่ตายอยู่ในก้อนโลกก้อนนี้เราจะสมมติเขาว่าเป็นหนอนหรือจะสมมติเขาว่าเป็นสัตว์หรือจะสมมติเขาว่าเป็นกิมิริมิชาหรือสมมติเขาเป็นอะไรเขาไม่ได้ว่าแต่ความจริงเขามีอยู่ทั่วไปเต็มไปในร่างกายของเราท่านนี้เป็นสถานที่เกิดตายของสัตว์ต่างๆถึง80ตระกูลทีเดียวตระกูลหนึ่งมันไม่ใช่เป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่เป็นล้านมันอาจจะเป็นหลายสิบล้านหลายร้อยล้านก็ได้นี่การที่พ้นจากก้อนโลกนี่ก็อันนี้ต้องเป็นการต้องพ้นด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาจะสมมติว่าเป็นตัวพยาธิปากขอพยาธิตัวตืดพยาธิตัวสั้นตัวยาวบางทียาวตั้งฟุตก็มีจึงว่าโลกก้อนนี้เป็นสถานที่เกิดตายของสัตว์นานาชนิดนานาตระกูลจิตจริงๆเขาไม่ได้เอาเขามาผูกไว้กับของเกิดของตายจิตจริงๆเขาไม่ได้เอาเขามาผูกไว้กับสถานที่เกิดตายของหมู่กิมิชาติเหล่านี้แต่เจ้ากิเลสมันเอามาผูกไว้มันไม่ให้ผมไปไหนจะเกิดก็มาเกิดในกองหมู่กิมิชาตินี้นี่กองมูดกองคูดกองนี้คำว่ากองมูดกองคูดในเมื่อมีการเกิดของสัตว์ชนิดใดๆก็ต้องมีมูดมีคูดเพราะสัตว์ชนิดนั้นต้องรับประทานอาหารสัตว์ชนิดนั้นก็ต้องมีคู่มีการขับถ่ายครับนี่รับประทานก็อาศัยกองดินกองน้ำกองลมกองไฟอันนี้ล่ะนี่เป็นอาหารแล้วมีการขับถ่ายก็ขับถ่ายในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองโลกกองนี้เหมือนกับสัตว์เหล่านี้ล่ะกินก็อาศัยดินน้ำลมไฟอันนี้ล่ะแม่ถ่ายก็ถ่ายในกองโลกกองนี้อย่างที่เราเป็นกันอยู่ถึงว่ามองโลกมองไกลมันไกลไปมองใกล้ๆเข้ามาจึงเป็นธรรมะเป็นธรรมที่ทำให้เกิดความสลดสังเวชในแก่จิตแก่ใจของเราได้คำว่าเบื่อโลกก็คือเบื่อกองเกิดกองแก่กองตายกองที่สรรพสัตว์สัตว์ทั้งหลายมากมายตระกูลมารวมเกิดมารวมตายนี่เราก็ยังไปคิดว่าเป็นเราก็ยังคิดว่าเป็นของเรายังคิดว่าเป็นตัวตนของฉันของข้าพเจ้าความจริงก็เป็นซากป่าช้าดีๆนี่เป็นป่าช้าเป็นที่สถานที่เกิดที่ตายของสัตว์นานาชนิดพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านจึงเบื่อหน่ายสลัดทิ้งซึ่งกองโลกก้อนนี้พระพุทธเจ้าท่านสลัดทิ้งแล้วเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่เกิดตายของหมู่กิมิชาตินานาตระกูลทีเดียวเป็นสถานที่เกิดเป็นสถานที่ตายเป็นสถานที่หาอยู่หากินเป็นสถานที่ขับถ่าย
สังเกตแม่พญาทุกอย่างหรือว่าอะไรต่ออะไรเขาหาอยู่หากินเขาหากี่อยู่หากินที่ไหนเขาก็หาอยู่หากินในก้อนโลกก้อนสรีระร่างกายที่เราหลงว่าเป็นของเราคิดว่าเป็นของเราเข้าใจว่าเป็นของเราเราจะหลงว่าเป็นของเรายึดถือว่าเป็นของเรามันก็ไม่เป็นอย่างที่เรายึดถือที่ว่าไม่เป็นก็เพราะมันเสื่อมไปสิ้นไปในที่สุดมันก็สลายไปหรือตายไปจะยึดสักเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นอย่างที่ยึดเราจะว่าเป็นของเราสักเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นของเราเพราะธรรมชาติของจริงมันไม่เป็นสิ่งเหล่านี้ควรที่จะเอามาเป็นอารมณ์เอามาพิจารณาและเราจะเห็นชัดในจิตในใจเหมือนกับหมู่หนอนเต็มไปนะสีละร่างกายของเราทีเดียวแล้วจะมีความยินดีในกองหมู่หนอนอันนี้เป็นไปไม่ได้และจะยินร้ายก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนี้ในเมื่อเห็นว่าเป็นธรรมชาติของเราของเขาอย่างนี้แล้วเราหรือจะไปยึดถือว่าอันนี้เป็นตัวเป็นตนของเราและจะไปยินดียินร้ายมันจะเป็นไปได้หรือจึงว่ามีแต่การบำเพ็ญจิตภาวนาเท่านั้นที่จะยกจิตยกใจของเรานี่ให้พ้นจากกระแสโลกให้พ้นจากโลกคือกองเกิดกองแก่กองตายนี้ได้ถ้าหากว่าไม่ใส่ใจไม่สนใจในการบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วนี่จะสมมติว่าเป็นชาวบ้านสมมติว่าเป็นชาววัดสมมติว่าเป็นนักบวชสมมติว่าเป็นคฤหัสถ์มันก็ยินดีอยู่ในกองเกิดกองตายสถานที่เกิดสถานที่ตายของหมู่กิเมชาติทั้งหลายนานาตระกูลนี้ด้วยกันทั้งหมดจึงว่ามองไม่เห็นวิธีการใดๆมีแต่เห็นอยู่อย่างเดียวก็คือวิธีการที่บำเพ็ญจิตภาวนาให้ยิ่งเท่านั้นใจรวมตัวเข้าใจรวมตัวเข้ารวมเข้ามาหาในกายรวมเข้ามาหาร่างกายรวมมาเข้ามาหากองเกิดกองแก่กองตายมันก็เห็นหมู่กิมีชาติทั้งหลายนี่รวมอยู่ในสถานที่นี้ตัวเล็กตัวใหญ่นานาลูกร่างนานาตระกูลจะสมมติว่าเป็นในสัตว์ใดๆจะสมมติว่าเป็นอะไรอะไรเขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาเกิดมาตายเขาเกิดมาตายเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรจึงให้พากันภาวนาให้ยิ่งใจของเรารวมเข้ามาหาร่างกายจริงๆแล้วของเหล่านี้เป็นของมีอยู่ในหัวใจของเรารวมอยู่ในร่างกายอันนี้สิ่งที่มีอยู่ในร่างกายอันนี้เราจะไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ความจริงความสภาพความเป็นจริงของเขาเป็นอย่างไรเราจะต้องรู้เราจะต้องเห็นนี่ในหัวใจของเรารวมอยู่ณสถานที่นี้ใจเป็นธรรมชาติที่รู้ใจเป็นธรรมชาติที่สว่างไสวในเมื่อรวมอยู่ในจุดใดเขาจะสว่างในจุดนั้นในเมื่อสว่างแล้วจะไม่เห็นเป็นไปไม่ได้เป็นแต่ว่ามันมืดถ้ามันมืดมันจะเห็นไม่ได้นี่โลกอันนี้มีแต่เครื่องผูกโลกอันนี้มีแต่เครื่องมอมเมาเดี๋ยวนี้เครื่องมอมเมามีมากเหลือเกินเครื่องมอมเมามีมากเท่าไรเครื่องผูกก็มีมากเท่านั้นจิตที่จะพ้นจากเครื่องมอมเมาพ้นจากเครื่องผูกได้ก็อาศัยการบำเพ็ญจิตภาวนาให้จิตมีสติจิตมีความสว่างไสวจิตมีความเบิกบานขึ้นในเมื่อจิตมีสติจิตมีความสว่างไสวก็สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่เป็นเครื่องติดสิ่งที่เป็นเครื่องมอมเมานั้นนี่ในเมื่อมองเห็นแล้วสิ่งที่เป็นเครื่องมอมเมาและติดอยู่ในเครื่องมอมเมานั้นนี่ก็จะไม่หลงไม่ติดในเครื่องมอมเมานั้นอีกต่อไป
จะไปหลงได้ยังไงหลงสถานที่เกิดตายของเซลล์หมู่สัตว์หมู่กี่มิลลิชาติจะหลงได้ยังไงมันป่าชาดีๆสัตว์สารพัดอย่างสัตว์สารพัดชนิดมาเกิดมาตายอยู่ในที่นี้แล้วก็ยังจะไปโมเมแล้วก็ยังจะไปคิดว่าสถานที่เกิดตายของสัตว์สรรนาชนิดอันนี้เป็นตัวตนของเราถึงว่าเราจะว่าสักขนาดไหนจะว่าไม่สักขนาดไหนจะยึดถือสักขนาดไหนมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราว่าไม่เป็นอย่างที่เรายึดถือจึงให้พากันตื่นเสียตื่นในการบำเพ็ญจิตภาวนาให้ยิ่งแล้วใจของเราจะตื่นในการที่ได้รู้ได้เห็นความจริงถ้าหากว่าไม่ตื่นในการบำเพ็ญจิตภาวนาโอกาสที่จะตื่นในการรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดจะไปเรียนที่ไหนเรียนบนฟ้าเรียนที่ไหนก็ช่างเถอะอย่าว่าจะไปเรียนต่างประเทศที่ไหนต้องหลงทั้งนั้นเพราะคนต่างประเทศก็หลงกองกอยป่าช้ากองนี้จะไปเรียนบนฟ้าก็ไม่มีทางเรียนเพราะเทวดาอินพรหมก็ยังลุ่มหลงของเกิดของตายอันนี้มีแต่เรียนบำเพ็ญจิตภาวนาเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านเคยเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมท่านก็ยังหลงอยู่นี่จนกระทั่งได้มาบำเพ็ญจิตภาวนาใจของพระพุทธเจ้าสว่างกระจ่างแจ้งรู้แจ้งโลกสว่างกระจ่างแจ้งในโลกไม่มีอะไรปิดบังจะมีอะไรปิดบังได้เล่าก็สว่างเหมือนกลางวันอย่างนี้แล้วอะไรที่มันอยู่ในโลกมันในตาที่สว่างแล้วมันสว่างเหมือนกลางวันนี่จะมองไม่เห็นสิ่งนั้นได้อย่างไรคำว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกก็รู้แจ้งในสรีระร่างกายอันนี้นั่นเองเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเกิดก็เกิดอยู่ในกองมูดกองคูดในกองป่าช้ากองนี้ที่ตายไอ้ใจไม่ตายแล้วไปเกิดอีกก็ตายตายแล้วมาเกิดตายแล้วมาเกิดอีกก็มาเกิดในกองในหมู่กองคู่กองนี้ตายไปแล้วมาเกิดก็มาเกิดตรงนี้ไม่ให้ไปไหนนี่แหละคำว่ากิเลสเขามีแต่ที่จะผูกจมัดที่จะเมตตาสงสารให้พ้นจากกองมูดกองคูดไม่มีกองมูดกองคูดสกปรกแค่ไหนเพียงไรเขาเอาจิตที่หลงหลงมัวเมามาวัดมามัดไว้ตรงนั้นเราให้พากันตื่นเสียลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระตถาคตเจ้านี่จะพากันหลงหลงมัวเมาให้กิเลสมันเอาจิตของเราเอาตัวตนของเราเอาจิตของเรานี่มามัดไว้กับกองมูดกองคูดมันถูกต้องแล้วเหรอให้พากันมีจิตมีใจมีความเพียรมีความพยายามตะเกียบตะกายโลกไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารโลกไม่มีอะไรเป็นของใครทั้งนั้นคำว่าลาภมันก็เพียงแต่ว่าเอาลาภมาหลอกคำว่าเอาลาภมาหลอกคำว่ารถยศก็เอารถยศมาหลอกคำว่าอะไรก็เอาอะไรมาหลอกมาหลอกให้มาหลอกให้ติดมาหลอกให้ติดมาหลอกให้ยึดมาหลอกให้หรือว่าสิ่งหลอกแล้วล่อหลอนนั่นนะเป็นเครื่องผูกให้ไม่ให้พ้นจากกองมูดกองขูดปะกองนี้เห็นง่ายๆออกมาจากปากเป็นยังไงนี่มันกลิ่นมันเป็นยังไงออกมาจากจมูกกลิ่นมันเป็นยังไงออกมาตามสรีระกลิ่นมันเป็นออกมาตามขุนเส้นก้าขุนไอ้ตามเส้นตามขุนขนไอ้นี่กลิ่นมันเป็นยังไงมันเหม็นทั้งนั้นจึงให้พากันตื่นอย่าพากันเป็นบ้ากิเลสมันมีแต่ที่จะสอนให้เราเป็นบ้ากันมองไปตรงไหนก็ให้มันเห็นนี่มองไปทางไหนก็ให้มันเห็นแต่กองเกิดกองแก่กองตายเห็นแต่กองในหมู่คอยแต่สถานที่เกิดของหมู่กี่มีชาติทั้งหลายนอนสารพัดอย่างนอนมากมายหลายตระกูลน่ะ
มาเกิดมาตายในกองนี้ในกองเกิดกองตายกองเรากองเขาที่เราลุ่มหลงว่าเป็นของเรากันนี้มองไปทางไหนก็ให้มันเห็นแต่เป็นสถานที่รวมของหมู่กี่มีชาติหนอนสารพัดตระกูลมารวมอยู่ในร่างกายอันนี้มองไปทางไหนก็ให้มันเห็นมองไปทางไหนก็ให้มันเห็นเพราะตรงไหนสรีระร่างกายของใครมันก็เป็นของเกิดของตายเป็นบุสถานที่อยู่ของหมู่กี่มิชาติเหมือนกันหมดเห็นในเราแน่ที่เป็นไม่เห็นได้ผู้อื่นไหมนี่เห็นในเราชัดเห็นผู้อื่นชัดนี่เห็นในเราไม่หลงเราแล้วจะไปหลงผิวใครให้ผู้อื่นได้ยังไงถึงว่ามองไม่เห็นวิธีการใดๆศาสตร์ใดๆที่จะเปลื้องจิตเปลื้องใจให้พ้นจากกองหมดกองคู่กองนี้ได้ศาสตร์ใดๆด้วยวิชาการแขนงใดๆจะถอนจิตให้หลุดออกจากป่าชาติอันป่าชาติของหมู่กี่มีชาติอันนี้ไม่มีมีแต่การบำเพ็ญจิตภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นถึงว่าใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนนี่ให้พากันจริงจังในการบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นการยกจิตยกใจของเราให้พ้นให้หลุดออกถอนจิตถอนใจของเราให้หลุดออกจากป่าช้าสถานที่เกิดตายของหมู่กิมิชาติอันนี้เขาบอกพุทโธเป็นแปลว่าเป็นผู้ตื่นพากันตื่นเสียอย่าพากันหลับตื่นกันเสียทีลืมตากันเสียทีตื่นแล้วก็ลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นดูที่เราเมื่อมองเราคิดว่าเป็นของเราของเรานั่นน่ะมันเป็นของเราจริงไหมนี่หายใจเข้าหายใจออกนั่นนะมันหมดไปแล้วชั่วหายใจเข้าหายใจออกวันหนึ่งก็หมดไปวันหนึ่งเดือนก็หมดเป็นเดือนหนึ่งปีก็หมดไปปีหนึ่งแล้วมันเหลืออีกกี่ปีแล้วมันยังเหลืออีกกี่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้าไปคำว่าตรงไหนเป็นเราจะผัวเขาสักขนาดไหนเขาก็ไม่สนหรอกมีแต่จะคิดว่าเมื่อไหร่อย่าคิดว่าจะเอาไปเผากันเมื่อไหร่เมียเขาสักขนาดไหนก็ช่างเถอะเขาไม่ได้ว่าดอกมีแต่จะเอาไปเผากันเมื่อไหร่เรือนบ้านชานเรือนชานบ้านช่องบางทีเขาไม่ให้นอนซ้ำในบ้านให้ไปนอนในป่าชาบางทีหมานอนอยู่ในนั้นจึงให้พากันตื่นกันสักทีใส่ใจในการตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญจิตภาวนากันให้ยิ่งอย่าโลเลอย่าในละหลวมคำว่าโลเลขาความนั่นหนามีสติแนบแน่นในจิตในใจนี่เรียกว่าโลเลละหลวมโลเลละหลวมอันเดียวกันหาในการที่จะแนบแน่นรัดกลุ่มเข้ามาหาจิตหาธรรมไม่มีหาของปฏิกูลหาของป่าชาของหมู่กิมิชาอกิมิชาไม่มีถ้าหากว่าละหลวมหรือว่าละเลยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าละหลวมเรียกว่าโลเลโลเลมันโลเลแล้วมันก็เหลวไหลนะมันเหลวมันก็ไหลไปตามกระแสโลกตามกระแสกิเลสตัณหาให้อย่าให้มันเหลวเหลวแล้วมันไหลของเหลวมันไหลให้มันแน่นหนามันคงแข็งแกร่งเหมือนก้อนหินอย่างนั้นน่ะแล้วมันจะไหลไปไหนโลเลเหลวไหลมันก็ไหลไปตามเรื่องของโลกไหลไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาสารพัดไม่สุดเป็นไหลไปจนตายมันก็ยังไม่สุดไปเกิดอีกมันก็ไปเกิดทำไม
ในกองเมฆนี่หมู่กี่มีที่ว่ากองกี่หมู่กี่มีชาติอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทโธแล้วตื่นแล้วพ้นแล้วสาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ตื่นแล้วพ้นแล้วข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตื่นข้อปฏิบัติที่สาวกของพระพุทธเจ้าตื่นเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เสียหายไปไหนถ้าที่ไม่เสียหายไปไหนอยู่ที่ไหนก็อยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายอยู่ในสถานที่หมู่กี่มีชมีกี่มีหมู่กี่มีชาติเขาเกิดเข้าตายนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายอยู่ที่ไหนก็อยู่ในกองสถานที่หมู่กี่มีชาติเกิดตายนี้นี่อยู่ตรงนี้ข้อปฏิบัติไม่มีอะไรดอกที่จะขัดเกลาจิตใจของเราอันนี้เป็นหินลับเห็นรับจิตใจของเรานี่ให้หมดจากสนิมได้เห็นรับจิตใจของเรานี่ให้คมให้แหลมให้แหลมให้คมขึ้นมาได้สนิมไม่มีเกาะสนิมก็หมายถึงว่าไปยินดียินไล่ไปยินดียินไล่ไปยินดียินไล่ตัวนี้แหละตัวสนิมมันเกาะอยู่ในจิตในใจอย่าให้มันมีอยู่เกาะอยู่ในจิตในใจแล้วจิตของเรานี่จะเป็นจิตที่ไร้สนิมเป็นเหล็กไร้สนิมพระพุทธเจ้านิพพานไม่ได้เอาข้อปฏิบัติที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสให้หลุดจากจิตจากใจไปเมืองพระนิพพานด้วยพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันดับขันธ์สู่ปรินิพพานก็ไม่ได้เอาข้อปฏิบัติไม่ได้เอาธรรมที่เป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสไปด้วยเดี๋ยวนี้ยังอยู่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องให้เอามาใช้กันให้เต็มสติกำลังความสามารถเต็มเรี่ยวเต็มแรงของเราที่มีอยู่แล้วคำว่าพระพุทธศาสนาจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์แก่เราพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่ามีตะโลเลเหลวไหลแล้วไม่มีทางดอกพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกเพื่อประโยชน์แก่โลกแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์แก่เราทำไมจึงไม่เป็นประโยชน์แก่เราได้เรายังหมกมุ่นอยู่ในกองมูดกองพวกโคตรแล้วจะเป็นประโยชน์แก่เราได้ยังไงยังยินดีอยู่ในกองหมู่กิมิชาติเราจะเป็นประโยชน์แก่เราได้ยังไงคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตของเรานี่มันต้องดีดให้มันหลุดออกนี่กำจัดสิ่งเหล่านี้ให้หลุดจากจิตจากใจนั่นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่เราอย่างสมบูรณ์เต็มที่จึงให้พากันจริงจังถ้าหากว่าพากันโลเลละหลวมมันก็ไหลไปสู่กิเลสกิเลสไหลไปสู่กระไหลไปสู่กระแสกิเลสตัณหาทั้งนั้นไม่ไหลไปไหนหรอกไม่ย่อยไม่เลือกว่าจิตใจของชาวบ้านไม่จิตใจของชาววัดนักบวชคฤหัสถ์มันไหลไปสู่กิเลสตัณหากิเลสตัณหาทั้งนั้นสัตว์ทั่วโลกกายธาตุคำว่าไหลไปเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นมีแต่การปฏิบัติบำเพ็ญจิตภาวนาเท่านั้นที่จะยับยั้งการไหลไปตามกระแสกิเลสตัณหาและทวนการไหลของจิตได้ทวนกระแสการไหลของจิตได้ถ้าหากว่าไม่จริงจังแล้วเรียบร้อยคำว่าเรียบร้อยก็คือยังไงเล่าลงเหวเมื่อใน
เหมือนกันหมดลงทะเลเหมือนกันหมดไม่มีโอกาสที่จะขึ้นจากเหวได้มีโอไม่มีโอกาสที่จะขึ้นเข้าถึงฝั่งได้อย่าไปลูกทำอย่าไปลังเลโลกอันนี้ไม่มีอะไรดอกมีแต่ความยุ่งมีแต่ความวุ่นวายโลกอันนี้ไม่มีอะไรดอกมีแต่เรื่องกิเลสตัณหาอันเดียวพ้นจากโลกก็คือพ้นจากกิเลสตัณหาไม่มีใครได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครได้ดีได้ดีอันเนื่องมาจากกิเลสตัณหาไม่มีถ้าหากว่ามันได้ดีได้ดีอันเนื่องมาจากกิเลสตัณหาสัตว์อื่นๆเขาก็ได้ดีเหมือนกันจึงให้พากันตื่นในการที่จะหาอุบายมาสอนจิตสอนใจของเราถ้าหากว่าเราไม่ตื่นในการหาอุบายมาสอนจิตสอนใจของเราแล้วกิเลสตัณหาและกิเลสตัณหามันจะสอนเราอยู่ตลอดกาลนั่งอยู่มันก็สอนนอนอยู่มันก็สอนมันสอนทุกขณะทีเดียวจะว่ามันสอนนี่ว่าจะมันจะจูงไปก็เหมือนกันนี่สาวกของพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่สาวกของกิเลสจะให้กิเลสมันสอนทำไมสาวกของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้เห็นเสียที่เราลุ่มหลงเรายินดีเราพออกพอใจก็คือกองเกิดกองตายของหมู่กิมิชะหรือเป็นสถานที่เกิดกายตายของกูมิหมู่กิมิชาติแล้วก็เป็นมูดเป็นกองมูดกองขูดดีๆนี่ตรงไหนไม่มีขูดไม่ตรงไหนไม่มีขูดมูดไม่มีขูดไม่มีขูดไม่มีมูดไม่มีขูดไม่มีผมมันก็ยังสกปรกท่านจึงให้พิจารณาเกซาโรมานาคาทันตาตะโจผมเกินกลตรงไหนตรงนั้นสะอาดไหมผมขนเล็บเนี่ยถามว่าไปเปื้อนในภาชนะหรือไปเปื้อนอาหารมันสะอาดไหมขี้เหงื่อขี้ไข่ถึงขี้เหงื่อขี้ไข่ไปเปื้อนตรงไหนมันสะอาดไหมอุจจาระปัสสาวะไปเปื้อนตรงไหนมันสะอาดไหมแล้วสิ่งที่ว่ามันไม่สะอาดไม่สะอาดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนี่แหละจึงว่ากองมูดกองคู่ถูก 100% ไม่ผิดถึงจะพยายามบิดเบือนพยายามที่จะเอาอะไรมาเคลือบมาย้อมความจริงก็เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นมีแต่ความจริงเท่านี้ละกิเลสมันจะยอมจึงให้ใจของเราเข้าถึงความจริงเห็นความจริงชัดถ้ากิเลสมันสยบตัวลงทันทีถ้าหากว่าจิตของเราไม่เข้าถึงความจริงไม่เห็นความจริงนี่จะไปละยังไงมันละไม่ได้ดอกจะไปปล่อยยังไงมันก็ปล่อยไม่ได้จึงว่าสัจธรรมของจริงนี่ต้องให้ใจของเราเข้าถึงจุดนั้นให้ได้แล้วไม่ต้องไปบอกให้เขาละไม่ต้องไปบอกให้เขาปล่อยเขาวางไม่ต้องไปบอกให้เขาเบื่อหน่ายมูดคูดอย่างนั้นนะถ้าหาว่าใครไปเห็นเขาแล้วมันจะพอใจเอามาเป็นอาหารไหมมันจะไปยินดีอีกไหมนี่มันยังคิดว่าเป็นของสวยของงามคิดยังไงมันไม่เป็นความจริงคิดว่าสวยเกียรติงามอันนั้นมันกิเลสมันสอนเราเราก็ต้องเอาความจริงเข้าแก้กิเลสให้มันสวนทางกับกิเลสพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นความจริงแล้วก็พยายามที่จะรู้ความเห็นความรู้ความจริงพยายามที่จะเห็นความจริงให้ได้ด้วยความพยายามของเราเปิดมันออกนี่
ตั้งแต่หน้าอกไปถึงไอ้ช่องไอ้ไรไกลแล้วจะระวังไอ้ช่องแคบกว้างไอ้ช่องแคบวางขานั้นเปิดมันออกขีดมันออกเป็นชิ้นไอ้ออกจะเป็นสองซี่ลงไปขาก็เปิดมันออกลอกมันออกดึงกระดูกออกมานี่ให้กิริยาของจิตให้เคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้เป็นการทวนกระแสกับกิเลสเรื่องของกิเลสมันไม่มันเรื่องของกิเลสนี่การเคลื่อนไหวไปในเรื่องของกิเลสนี่มันไม่ได้เคลื่อนไหวไปลักษณะนี้นี่ข้อปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสวนทางกับกิเลสทุกขณะถ้าหากว่าตามกระแสของกิเลสเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเราเป็นเราเป็นเขาอันนั้นเป็นการตามกระแสกิเลสทั้งนั้นจึงว่าตามกระแสกิเลสจะให้มันมีถ้าหาว่าใครต้องการที่จะพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาสวนทางกับกิเลสทุกขณะจิตผู้นั้นมีโอกาสที่จะพ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งนั้นธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่จะถอดถอนจิตให้หลุดออกจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเห็นจริงเข้าไปแล้วนี่เอาอะไรมาผูกไว้ก็มาอยู่จึงให้พากันเข้าใจข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจิตของพระพุทธเจ้าหลุดออกจากกองกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่ได้เอาไปด้วยพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เอาธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นธรรมเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาไม่ได้เอาไปเมืองพระนิพพานด้วยยังมีอยู่เต็มโลกให้เอาธรรมที่พระพุทธเจ้าทำพิสภาษาวกเจ้าเอามาใช้กำจัดกิเลสตัณหานั่นน่ะเอามาเป็นข้อปฏิบัติกันเอามาศึกษาเอามาพิจารณาเอามาเป็นเครื่องอยู่ของจิตของใจกิเลสตัณหามันไม่มีโอกาสที่จะมาฉุดมาลากจิตใจของเราให้ไปตามกระแสของกิเลสตัณหาเขาถ้าหากว่าไม่มีธรรมของจริงเป็นเครื่องยึดมั่นแล้วนี่ใจของเรานี่จะต้องไหลไปสู่กิเลสตัณหาทั้งนั้นจะสมมุติกันว่าเป็นนักบวชจะบวชใหม่บวชเก่าอธินอะไรก็ช่างถ้าหากว่าไม่มั่นคงในสัจธรรมไม่มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติในธรรมที่พระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติจิตของพระพุทธเจ้าหลุดพ้นเพราะธรรมอันนี้ไม่มั่นคงอยู่ในธรรมอันนี้แล้วนี่ต้องไหลไปสู่กิเลสตัณหาทั้งนั้นถึงว่าในโลกไม่มีอะไรดูจริงๆแล้วมันมีแต่เรื่องอันเดียวเท่านั้นน่ะคือเรื่องกิเลสตัณหาอันเดียวคำสอนของพระพุทธเจ้าพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์มุ่งเพื่อที่จะถอนจิตถอนใจของผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติให้หลุดออกจากกระแสกิเลสตัณหานี่จึงว่าคุณค่าของธรรมคำสอนพุทธเจ้านี่หาประมาณไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะศาสตร์ใดๆที่จะสอนจิตสอนใจให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ให้พากันจริงๆลงไปในของจริงที่เรามีอยู่นี่แล้วจะเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของจริงที่เรามีอยู่นี่ไม่มีดอกอันอื่นไม่มีไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปลูบคลำศาสตร์ไหนตำราไหนศัพท์ไหนศาสตร์ไหนไม่ต้องไปสงสัยของจริงที่มีอยู่ก็เรามาตลอดกาลจะพบไหนชาติชาติไหนพบไหนชาติไหนของจริงของเราที่เรามีอยู่อันนี้ล่ะจะเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาให้หลุดออกจากจิตใจของเราไปได้
ึงให้เลิกพากันลูกคำเสียตั้งแต่เช้าไปหาค่ำตั้งแต่ค่ำหาเช้าเช้าไปหาค่ำค่ำหาเช้านี่จดจ่ออยู่ในกองปฏิกูลอันนี้กองมูดกองคูดกองนี้กองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองหนาหนังห่อกระดูกอันนี้ถ้าหากว่าไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเข้าป่าเข้าดงไปเลยมันรวดเร็วมันอะไรนี่เขาว่ากิเลสตัณหาอย่าว่ามันมีนาฬิกาเป็นเครื่องบอกมันรวดเร็วยิ่งกว่าในเข็มวินาทีนู่นน่ะเราก็ต้องให้มันรวดเร็วอยู่เสมอจิตใจของเราให้คล่องตัวในการที่จะทำจิตของเราให้แนบแน่นอยู่ในสัจธรรมของจริงอันนี้แล้วคำว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีหรอกเนี่ยเทศให้ฟังทั้งผู้มาเก่าทั้งผู้มาใหม่ทั้งผู้บวชเก่าทั้งผู้บวชใหม่อย่าพากันละเลยของจริงที่เรามีอยู่ถ้าหากว่าละเลยของจริงที่มีอยู่ที่เรามีอยู่นั่นน่ะเราความคิดของเราทั้งหมดจะไปไหลไปตามกระแสกิเลสทุกขณะจะไหลทวนกระแสกิเลสไม่มีทุกขณะจิตจะไหลทวนกระแสกิเลสไม่มีจึงว่าเรานี่จะต้องเป็นผู้ที่มีความพยายามให้ยิ่งแล้วเรานี่ล่ะจะเป็นผู้ที่ทวนกระแสกิเลสไหลไหลเข้าหาอัตธรรมไหลก็หาอัตธรรมจงเตือนตนด้วยตนเองพระพุทธเจ้าเทศนาว่าอย่างนี้ทำอันนี้แทนองค์พระพุทธเจ้าให้เอาพระพุทธเจ้าอันนี้มาเตือนเราอยู่เสมอคำว่าสาวกสังโฆสาวกสังโฆสาวกของพระพุทธเจ้าเราผู้จริงจังผูกมัดจิตใจของเราอยู่กับสัจธรรมของจริงนี้ล่ะจิตดวงนี้จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์หากว่าโลเลจิตของเราที่โลเลอันนี้ก็จะเป็นสาวกของกิเลสตลอดกาลไปไม่สิ้นสุดหาผามกองปฏิกูลหาผามกองมูดกองโคตรหาผามป่าช้าไม่สิ้นสุดเป็นเอาพากันพอใจอย่างนั้นก็เอาแล้วก็พากันกิเลสรณังคัจฉามิกิเลสรณังคัจฉามิอย่าไปว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นกิเลสมันสอนอย่างนั้นเราเอาใจของเราไปอย่างนั้นก็ต้องพากันเปลี่ยนคำพูดสมัยกิเลสรณังคัจฉามิเพราะมันถูกต้องกับความจริงไม่มีใครได้อะไรโด่งดังยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเธอตายไปแล้วมันก็ไปหมกมุ่นอยู่ในกองมูดกองคูดอีกนั่นล่ะเขาว่าตายไปแล้วไปหมกมุ่นมันก็ไปเกิดอยู่ในกองมูดกองคูดอีกก็เขามันพอใจอยู่ในกองมูดกองคูดมันจะไปไหนในเมื่อมันพอใจแล้วมันก็ต้องอยู่ตรงนี้จะมีลาภขนาดไหนเพียงไรก็ช่างจะมียศยิ่งใหญ่จนกระทั่งในโลกไม่มีอะไรที่จะเปรียบไม่มีใครได้อะไรลาภมากยิ่งเป็นทุกข์มากเป็นทุกข์เพราะการดูแลทุกข์เพราะการบริหารยศมากยิ่งทุกข์มากแต่ตรงไหนมันทุกข์มากๆอิกิเลสตัณหามันบังคับให้ไปตรงนั้นให้พอใจให้ยินดีจึงให้พากันมีจิตมีใจว่ากิเลสตัณหานี่มันมี
มันทำลายเราจริงๆไม่มีสักขณะที่มันจะเมตตาเราเราจะไปอ่อนข้อหรือว่าไปทนุถนอมเขาทำไมจะเอาไปอนุโลมไปตามเขาทำไมมองศาสนามองก็หาจิตหาใจของเราใจของเรามั่นคงอยู่ในสัจธรรมของจริงนั่นศาสนาเจริญใจของเราไหลไปสู่กระแสโลกนี่อะไรมันจะเจริญแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะนั่นศาสนาเสื่อมแล้วมองศาสนากันศาสนาของเรานี่เจริญแค่ไหนเพียงไรมองที่จิตของเรานี่ศาสนาของเราสว่างกระจ่างแจ้งพ้นจากมองกองมูดกองคูดนั่นศาสนาของเราเจริญแล้วศาสนาคือจิตคือใจของเรานี่ยังหมกมุ่นยังจมอยู่ในกองไม่อาจมยังพอใจอยู่ในกองปฏิกูลนั่นศาสนาของเรานี่แย่มากๆมาพากันนั่งภาวนาดูต่อนั่งภาวนาดูกันพุทธเจ้าพ้นจากกองหมู่กองพูดพ้นจากกองเกิดกองแก่กองตายพ้นเพราะการบำเพ็ญจิตภาวนาการบำเพ็ญการภาวนาไม่ใช่จะให้ตะจิตรวมไม่ใช่จะให้จิตสงบไม่ใช่จะให้จิตสบายการบำเพ็ญจิตภาวนาต้องการให้จิตของเรารู้เห็นสัจธรรมต้องการให้รู้จิตของเรานี่รู้เห็นของจริงต้องการที่จะให้จิตของเรานี่รู้เห็นสิ่งที่จิตของเราลุ่มหลงมัวเมาทํายังไงมันจะรู้ทํามันจะแจ้งขึ้นมาถ้ารู้แล้วมันละมันละได้แล้วมันสบายเองดอกถ้ามันละไม่ได้นะจะไปสบายยังไงผมก็อยู่ที่ผมแต่ละเส้นเขาก็เป็นคนละเส้นเป็นคนละส่วนเขามารวมอยู่ในศีรษะของเราผมแต่ละเส้นเขาไม่รู้เรื่องเขางอกเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาหล่นเขาก็ไม่รู้เรื่องเขางอกเขาก็ไม่รู้เรื่องเราว่าของไม่รู้เรื่องอะเป็นเรามันบ้าแล้วมันดีฟันในปากก็เหมือนกันมันงอกมันก็ไม่รู้มันสึกมันก็ไม่รู้มันหลุดมันก็ไม่รู้ถามแม่ฟันที่ถอนออกมาฟันที่มันหลุดออกมานั่นมันรู้ไหมว่ามันเป็นฟันมันรู้ไหมว่ามันหลุดผมก็เป็นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันเป็นคนละส่วนกันผมเอาไว้ที่ผมซะขนเอาไว้ที่ขนซะเล็บเอาไว้ที่เล็บเสียฟันเอาไว้ที่ฟันเสียหนังก็เอาไว้ที่หนังเสียเนื้อเอาไว้ที่เนื้อเสียกระดูกเอาไว้ที่กระดูกเสียกระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่เอาไปเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันกันไปเสียแล้วหาอะไรเป็นคนผมเป็นคนหรือขนเป็นคนหรือเล็บเป็นคนหรือฟันเป็นคนหรือกระดูกท่อนไหนเป็นคนนี่ละหลงโลกอันนี้เป็นของจริงการภาวนานี่ต้องให้ใจหมุนอยู่กับของจริงการภาวนาใจอยู่ก็หมุนอยู่กับของจริงนี่ใจจะไม่รู้ของจริงเป็นไปไม่ได้
ุณหมอนักผ่าตัดคุณหมอส่วนมากนี่ไม่ใครจะเห็นว่าเป็นของปฏิกูลดอกเพราะมันชินแต่เวลาเพิ่นจะทำงานน่ะเพิ่นเอาถุงเอามือห่อไอ้เอาถุงมือสวมนะถ้าหากว่าใส่ไม่ปฏิกูลแล้วจะไปใส่ถุงทำไมหรือมันเปื้อนตรงนั้นเปื้อนตรงนี้จะไปล้างทำไมจะไปล้างไปซักไปฟอกทำไมเขาว่าสมาธิมั่นอยู่ในของจริงมั่นอยู่ในของจริงเอาของจริงมาเป็นอารมณ์แล้วก็มั่นอยู่ในอารมณ์คือของจริงอันนี้ปัญญาแจ้งในของจริงมันก็แจ้งขึ้นมาจึงว่าการภาวนาอย่าไปมีแต่พยายามจะให้สงบมีแต่พยายามจะให้สบายจะสบายยังไงอารมณ์ของร้อนมันกุ้มรุมอยู่ในจิตในใจมันจะไปเย็นได้เหรออารมณ์สารพัดมันไม่ปล่อยวางแล้วมันจะไปวางได้ยังไงนักภาวนาคือนักรบนักภาวนาคือนักสู้พักกันไปภาวนาต่อนะพุทโธธัมโมสังโฆไม่ต้องบริกรรมเอามันอย่างเดียวนั่นนะมัดไว้ก็ของจริงอันนี้เราไม่ได้หลงอะไรเดี๋ยวนี้ภาวนาเพื่อแก้จิตของเราที่หลงนี่ให้รู้ภาวนาก็แก้จิตของเราที่หลงให้รู้มันหลงตรงไหนมันหลงตรงไหนมันหลงอะไรถ้าก็ไม่หลงของจริงที่เราหาผามกันมามากพบมากชาติแล้วไม่มีที่หลงดอกไม่ใช่หลงชาตินี้หลงมาหาประมาณไม่ได้แล้วก็ยังจะหลงต่อไปอีกนานหาประมาณไม่ได้เหมือนกันจิตดวงนี้เป็นนักหลงจิตดวงนี้เป็นนักรู้ขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมฝึกให้เขาหลงหนักไปหน้าฝึกให้เขารู้เขาก็รู้ได้ไม่มีใครที่จะฝึกมีแต่เราเท่านั้นจะฝึกจิตของเราไม่มีใครจะฝึกจิตของเราได้มีแต่เราเท่านั้นจะฝึกจิตของเราเองถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิตของเราให้รู้จิตของเรานี่แหละจะถูกกิเลสฝึกให้หลงไปนานไม่ต้องไปสงสัยโลกอันนี้ไม่หายใจแล้วก็ต่างคนต่างไปไม่หายใจแล้วก็ตายทั้งนั้นตอนนี้เราก็ตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจล่ะมันล้มใจของเราไม่ตั้งมันล้มแต่ก่อนเคยพาหมูนั่งภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นๆนะเข้ามาชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเล่นๆสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงกำหนดเป็นชั่วโมงโอ้มันไม่ใช่ของเล่นจริงๆ
ยิ่งอดยิ่งทนยิ่งอดยิ่งทนใจของเรายิ่งมีความแข็งแกร่งอ่อนแอจะเอาความแข็งแกร่งมาจากไหนจะเอาความอ่อนแอนั่นหรือเอาไปต่อสู้กับกิเลสขันติปรมังตโปปีติฆาขันติความอดทนเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้อย่างนี้แล้วอันนี้เป็นความจริงอย่างยิ่งจึงให้พากันอดพากันทนนั่งลงไปนี่เที่ยงตรงอย่างไรอยู่อย่างนั้นไม่มีขยับไม่มีไหวไม่มีติ่งทำเหมือนกับตอไม้ก็นั่งเพื่ออดทนกิเลสคือตัวอ่อนแอตัวกิเลสคือตัวขี้เกียจขี้ข้านมันหายไปหมดกิเลสตัวโลเลหายไปหมดมีแต่ความแข็งแกร่งมีแต่ความแน่นหนามีแต่ความเด็ดเดี่ยวเรื่องของธรรมทั้งนั้นขันติปรมังตโปตีติฆาพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้อย่างนี้จะผิดได้ยังไงก็ของเอาความจริงมาตรัสกลัวจะเจ็บกลัวจะป่วยกลัวจะเป็นเหน็บชากลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันออกความเห็นออกมามันแสดงความคิดเห็นขึ้นมามันแสดงเหตุผลออกมาโอ้ของมันก็มีเหตุมีผลเชื่อมั่นส่วนมากเป็นอย่างนั้นมันจึงไม่ได้เรื่องเวลาหาที่จะโดดเด่นขึ้นมาไม่ได้เลิกกัน